ถ้ามาดูการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีการประชุมในส่วนของกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเต็มที่ซึ่งประธานการประชุมวันนี้ก็เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมและประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนอกจากการประชุมแล้วค่ะก็มีการเปิดกอรร่วมนะคะเรียกว่าเป็นกอร่วมที่กระทรวงกลาโหมและมีการมอบนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจแถลงว่าพลเอกประวิตรได้กำชับให้กอรอำนวยความสะดวกประชาชนและดูแลความปลอดภัยในส่วนของ3งานสำคัญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยในส่วนของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่12ธันวาคมนี้ได้เตรียมพื้นที่รับเสด็จ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดบริการประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งสถานที่ราชการวัดรวมถึงภาคเอกชนและบ้านเรือนประชาชนเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าเฝ้ารับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขณะที่กองทัพเรือยืนยันความพร้อมโดยกระแสน้ำไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดโดยวันที่9ธันวาคมนี้จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงด้วยพื้นที่รับเสด็จตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับทั้งสถานที่ราชการนะครับพื้นที่ของวัดวาอารามนะครับแล้วก็สถานที่เอกชนรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนก็ได้เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเช่นเดียวกับในช่วงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินโดยสถลมารคจากท่าราชประดิษฐ์นะครับเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีนี่ก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรับเสด็จได้ตลอด2ฝั่งครับครับขณะที่ในส่วนของจุดคัดกรองก็จะดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขตรวจความพร้อมร่างกายก่อนเข้าพื้นที่พร้อมรองรับประชาชนได้ประมาณ 80,000 คนพร้อมเตรียมถ่ายทอดสดโดยมีการเตรียมจอภาพไว้โดยรอบพื้นที่สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะคะหรือว่าอยู่พื้นที่ภายนอกก็จะมีจอมอนิเตอร์สำหรับให้ติดตามภาพบรรยากาศตลอดช่วงของพระราชพิธีนอกจากนี้ก็จะมีการแจกหมวกแล้วก็จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้บริการประชาชนเนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนที่เดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ